ฮัลโหลฮัลโหลเอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสู่เกม GTA V Online นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาแต่งรถกันครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับสำหรับรถที่จะแต่งตัวนี้เป็นรถในวันฮาโลวีนนะฮะรถ DLC ของวันฮาโลวีนนะครับคันนี้เป็นรถแลคันนี้ก็รถแลคันที่จะแต่งก็คือคันนี้ครับผมคือตัวกรติ X80 นะครับคันนี้จ้ะสวยมากบอกเลยคันนี้ตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับอยู่ที่ราคา1.8 ล้านนะประมาณนี้นะครับเนาะน่าจะประมาณ1.8 ล้านนะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคประมาณ1.8 ล้าน 1.9 ล้านนะครับประมาณนี้ราคาเต็มอยู่ที่2.7 ล้านนะครับโอเคเราจะไปลองขับกันดีกว่าเสียงที่ยังไงนะเสียงเริ่มต้นนะฮะเสียงคันรถนี้เป็นค่อนข้างเบามากนะฮะเบาแบบมันเบามันคุมยากถ้าว่าแต่ว่ามันก็แรงนะถ้าตอนนั้นก็แรงอันดับ2ครับลองจากไปหนึ่งนะครับจากตัว81ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแปดชื่อเต็มนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปร้านแต่งรถกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้สีอะไรดีนะฮะตัวนี้อยากได้สีเขียวอะสีรู้สึกว่ารถคันนี้ใส่สีเขียวแล้วรู้สึกว่าเข้านะครับโอเคที่ร้านแต่งกันแล้วนะครับก็ติ X80 Proto หรือเปล่า Proto Super นะเป็นรถ Super Car นะครับเป็นรถ Super นะโอเคนะครับสำหรับอาร์เมอร์เราก็ใส่ไปเลยครับ 50,000 โอเคระดับเบรกก็นะครับ 35,000 นะจ๊ะข้างหน้าใส่ดีไหมข้างหน้าเป็นสีดำแล้วกันครับดูก่อนตรงนี้น่าใส่เป็นสีเขียวดีกว่าเนาะนะทำสีเขียวแบบนี้ดีกว่าโอเคกว่าแน่ engine นะครับ engine ก็ใส่เต็มไปเลยแล้วก็ท่อนะครับท่อจะเอาแบบท่อคู่หรือว่าท่อดีเอาเป็นท่อคู่ดีกว่านะฮะหน้า export ตัวนี้ไม่เอานะครับเป็นตัวใครขึ้นรถก็กดระเบิดไม่เอานะครับเสียงเอาเสียงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่เอาลูกนะครับแสงเนาะเอาเป็นตัวซีนอนครับผมซีนอนแล้วก็เป็นไฟใต้ท้องรถนะครับเอายังไงดีเอาทั้งหน้าทั้งหลังเลยดีไหมเอาแต่หลังเนาะนะฮะหรือเอาหน้าด้วยเอาหน้าด้วยเลยครับโอเคสียังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่แล้วกันเนาะใส่แล้วป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนก็ทำเป็นสีขาวแล้วกันนะฮะฟรีแล้วกันสีนะครับสีเนี่ยสีนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเลยเป็นสีตัวนี้ครับยังไม่ปลดล็อกเดี๋ยวขอดูสีอื่นก่อนนะฮะสีทองเหรอไม่เอานะครับเอาเป็นสีเมคานิกสีม่วงก็สวยดีนะครับผมหาสีที่ถูกใจก่อนสีเขียวเลยไหมเอาสีเขียวนี้เลยป่ะเมื่อกี้สีเขียวนะแต่ว่าไอตัวสีเขียวเมื่อกี้เป็นตัวสีเขียวธรรมดานะครับเอาสีแดงดีกว่ารู้สึกว่าลงรถของเราเนี่ยสีแดงรถยังไม่ค่อยมีนะครับนี่สวยใช้ได้ดูก่อนว่าจะเอาสีแดงไหนดีเอาสีแดงนี้แล้วกันนะฮะอะไรเนี่ยบีดหรือเปล่าหรือสีแดงแบบสดๆเลยการแต่งรถเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับ
สีเหลืองเหรอดาร์กกรีนกริมกรีนนะฮะเลอร์นะครับโอเคผมน่าจะเอาเป็นสีแดงนะน่าจะเป็นสีแดงนะครับหาก่อนเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะฮะสีแดงหรือเอาสีนี้เดี๋ยวขอดูก่อนเอาสีนี้แล้วกันครับโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะสีทองก็สวยนะแต่ว่าไม่เอานะฮะอันนี้คืออ๋อทำไฟทำแสงให้มันแบบสว่างขึ้นนะครับทำให้มันดูเงาขึ้นเนาะนะฮะเราจะเอาสีขาวเนี่ยมาตัดทำให้ดูแสงมันดูแบบเงายิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะเอาสีเขียวมาตัดก็ได้นะฮะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าอ่ะขาวสีเหลืองเหรอสีขาวแบบเนี้ยแบบนี้โอเคกว่านะครับแซลมอนพิงค์หรือเปล่าเงามากไทครีมโอเคงั้นเอาเป็นสีแล้วกันนะฮะสีนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนโอ้เลือกยากมากเลยไอ้เวลาแต่งรถแต่ละทีเนี่ยไดมอนด์เอาเป็นสีไดมอนด์แล้วกันครับโอเคแล้วก็สีตัวตัดนะฮะสีตัวตัดเราจะเลือกเป็นสีอะไรดีสีขาวก็สวยดีนะหาก่อนสีขาวอ่ะสีขาวสวยดีนะสีขาวเนี่ยสีขาวตัดกับสีแดงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้การแต่งรถเนี่ยของผมเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ายังไงผมว่าเอาเป็นสีขาวดีกว่าเนาะนะครับสีขาวดีกว่าสีนี้แล้วกันนะฮะโอเคสีขาวนะครับหรือว่าจะเอาสีทองไปเลยสีทองเลยไหมเนี่ยสีทองก็ได้นะโอ้สีโครมแบบสวยมากสีข้างในครับสีข้างในเราจะเลือกเป็นสีที่ว่าสีสว่างหน่อยนะครับเอาเป็นสีเขียวแล้วกันสีเขียวอยู่ไหนอะดิมกรีนนะฮะเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไม่รู้สึกว่ามันไม่เข้าอ่ะมันต้องเอาสีที่ว่ามันแมทกันน่ะใช่ป่ะสีนี้เหรอสีขาวเหรอสีขาวข้างหน้าขาวข้างหลังขาวก็ไอเอาเป็นสีขาวแล้วกันเนาะนะครับสีของเส้นนะสีของเส้นเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาดูก่อนว่าสีไหนมันเข้านะผมว่าสีเขียวเข้าว่ะเนี่ยล้อเขียวแบบสีเขียวเข้านี่ฮะชิปครามเมมเบอร์สมาชิกใหม่ครับผมไม่ต้องการเซลถ้าขายเราจะขายได้1ล้าน2นะฮะสกิปโอเคตรงนี้ใส่ไหมตรงนี้เหรอตรงนี้ถ้าใส่เหรอผมว่าใส่ดีไหมอ่ะคิดก่อนนะเอาสีขาวมาตรงนี้ใช่ป่ะเอาสีขาวใส่ก็ได้นะครับเอาเป็นสีขาวแล้วกันเนาะนะปอยเลอร์ปอยเลอร์เหรอใส่ป่ะสปอยเลอร์เอาใส่สปอยเลอร์ด้วยโอเค13จัดไปโหลดให้ต่ำนี่ยังไม่ต่ำใช่ไหมเอาสปอร์ตก็พอครับเอาแค่นี้ก็พอนะฮะลดต่ำๆพอนี่คือค่าอะไรเอ่ยไม่รู้เอาเป็นเต็มแล้วกันครับเทอร์โบใส่อยู่แล้วโอเคล้อครับไฮเอ็นไม่ล้อเอาสีนี้แหละนะฮะแต่ว่า
แต่ว่ายังไงแต่ว่าตัวให้กดผิด right ไม่ใช่กดผิดโอ้ตกใจหมดคือถ้าเราเอาสีล้อเนี่ยมันก็เข้านะแต่ว่าอยากได้ล้อใหม่เอาล้อนี้แล้วกันนะฮะมันใส่สีไม่ได้เนาะไม่เป็นไรนะครับใส่ไม่ได้เลยอ่ะยางเป็นยางกันกระสุนครับใช่แล้วคลิปสโมกเอาเป็นสีแดงแล้วกันครับควันเนาะแดงแล้วก็ยางกันกระสุนก็ใส่ไปแล้วนะฮะอยากได้ตัวขอบยางด้วยอ่ะเดี๋ยวขอไปดูยางก่อนดีกว่าอยากใส่ยางอ่ะแต่ว่ายางพวกนี้มันไม่สวยเห็นป่ะเนี่ยนี่เหรอยางมันไม่สวยอ่ะไม่ใช่ออฟโรดสปอร์ตไม่ใช่เอาแล้วสปอร์ตสินี่เหรอยางแบบนี้มันไม่ค่อยสวยว่ะเนี่ยเอายางนี้แล้วกันฮะไม่เป็นไรครับวินโดว์นะครับหน้าต่างเอาสีดำทึบเลยดิโมโอเคชิปแล้วก็ตัวนี้เอาแล้วนะฮะยางกันกระสุนเอาแล้วทิกสโมกเอาแล้วบุลเลตซื้อแล้วโอเคนะครับโอเคตอนนี้รถเราก็เสร็จแล้วนะฮะโอ้ถือว่าสวยนะครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนเลยก็คือสีฮะค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วใช่ได้เดี๋ยวเราลองไปขับที่ถนนใหญ่ดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวขอวาร์ปไปที่ถนนใหญ่เลยแล้วกันนะฮะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็นะฮะมาอยู่ที่ทางตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองขับดูดีกว่าว่าเสียงตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันแรงไปจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราขอเช็คข้างในแล้วกันนะนี่คือเสียงข้างในตัวในรถนะครับค่อนข้างแรงนะฮะแรงใช้ได้นะครับโอเคขอปิดเพลงแป๊บหนึ่งโดนลิขสิทธิ์ถือว่าแรงนะครับรถคันนี้สำหรับกติ X80นะครับโอเคนะฮะสำหรับTDV ในวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุกคนด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับไฟให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะฮะโอเคนะครับแล้วเจอกันนะฮะวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ Nope No God No